ลี่ยนไปมากจำแทบไม่ได้ภาพล่าสุดอดีตนักแสดงดังเนธันหลานชายธัญญาเป็นนักแสดงสาวสวยที่โลดแล่นอยู่ในวงการตั้งแต่ยังเด็กสำหรับสาวธัญญาธัญเรศเองตระกูลนักแสดงพิธีกรลูกครึ่งไทยอเมริกาที่มีชื่อเสียงอย่างมากจากบทบาทพึ่งจากละครเรื่องสามีตีตรา2544และนพนภาจากละครเรื่องแรงเงา2555จนทำให้ธัญญามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการล่าสุดธัญญาได้ออกมาเผยภาพคู่กับหลานชายเนธันแดนอรุณหลังจากที่ทั้งคู่นัดทานอาหารด้วยกันซึ่งต้องบอกเลยว่าเนธันนั้นดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆจากหนุ่มหล่อไว้ละอ่อนมาเป็นหนุ่มมาเซอร์จนทำเอาหลายคนถึงกับจำไม่ได้ค่ะโดยน้องเนธันนั้นเป็นลูกชายของแดนนี่รามณรงค์และหลานชายของธัญญามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากละครเรื่องบ่วงบาปโดยรับบทเป็นอัดลูกของคุณพิทักษ์และชุ่มและเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยการรับบทเป็นก้องจากภาพยนตร์เรื่อง2538เอาเธอมาจีบโดยคู่กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนก